จะสบายดีทุกท่านตอนนี้ข้าพเจ้าได้มาอยู่ที่สวน23สิงหาซึ่งว่าเป็นสวนหนึ่งที่มีการประดับประดาปลูกต้นไม้ดอกไม้อย่างสวยงามเนาะนะครับเป็นสวนหนึ่งที่ว่าอยู่ที่ว่าใจกลางของนครหลวงเวียงจันทน์ก็ว่าได้และจุดประสงค์เป้าหมายของข้าพเจ้ามานี่สิพาทุกท่านไปเที่ยวส้มเซนว่าสวน23สิงหาแห่งนี้และก็อีกสถานที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือไปที่เสาหลักเมืองซึ่งว่าเป็นเสาหลักเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์แท้ๆแต่ว่าข้าพเจ้าขอเอาจุดนี้เป็นจุดที่เริ่มต้นเพื่อว่าทุกท่านได้มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศลาวอยากมาเที่ยวส้มสวนหรือว่าสถานที่สำคัญต่างๆทางการท่องเที่ยววัดว่าอาห้ามทางในประวัติศาสตร์ต่างๆเนาะทานก็สามารถไปได้นั่นเองเอาล่ะทุกท่านแล้วข้าพเจ้าสิพาทุกท่านไปที่เสาหลักเมืองนั่นเองเส้นทางที่ตามไปนำข้าพเจ้าเลยสวน23สิงหาจากที่ท่านเห็นอยู่เบื้องขวามือเส้นทางนี้แม่นเป็นเส้นทาง23สิงหาซึ่งว่าจะมุ่งหน้าไปทางพลท่านเมื่อหอดวงเวียนพลท่านถ้าทานเลี้ยวเบื้องขวามือท่านก็จะออกไปทางถนนมิตรภาพลาวไทยถ้าออกเบื้องซ้ายมือก็จะออกไปสอดทางพลแหละเส้นทางไฟแดงจะไปทางไอติกคือเก่าทุกท่านก็เห็นได้ว่าเป็นสวนที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งและก็มีความหมายทั้งซึ่งของประวัติศาสตร์เจ้าอันนี้ก็แม่นอีกมุมหนึ่งของสวน23สิงหาThank you.
าละทุกท่านตอนนี้เฮาก็เลี้ยวเบื้องขวามือเพื่อว่าจะมุ่งหน้าพาทานไปเที่ยวส้มเสาหลักเมืองนั่นเองทุกท่านแต่ตอนนี้เฮาก็ยังอยู่ที่ถนน23สิงหาเช่นเคยเดี๋ยวเบิ่งท้องฟ้าอากาศแจ่มใสบวกกับหยดยานพาหนะเบาบางเดินทางสะดวกสบายหลายทุกท่านตอนนี้เฮาก็จะมาฮอดที่วงเวียนซึ่งว่าถ้าเบื้องขวามือนี่เฮาก็จะไปทางหลวงปลาล้านถ้าออกเบื้องซ้ายมือเมื่อกี้เฮาก็จะไปสอดเส้นทางคู่เวียงแต่ข้าพเจ้าขอเลือกถนนคู่เวียงนั่นเองทุกท่านเพื่อว่าเมื่อไปฮอดจุดหมายปลายทางเลี้ยวเบื้องซ้ายมือเฮาก็จะไปสอดถนนตัดใหม่เข้าไปที่ห้างสรรพสินค้าและย่านธุรกิจของ CBD เขตดังกล่าวนั่นเองทุกท่านเจ้าอันนี้แมนถนนดงประราชก็เห็นได้ว่าจุดเขตนี้ก็แมนงานเศรษฐกิจอีกจุดหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทร์ทุกท่านตอนนี้เฮาก็มาฮอดเส้นทางที่จะเข้าไปที่เขต CBD อยู่เบื้องซ้ายมือนี่เองซึ่งว่าเป็นถนนตัดใหม่ระหว่างถนนคู่เวียงสอดมาใส่ถนนดงปลาล้านเพื่อว่าเป็นเส้นทางลัดเขาในย่านเศรษฐกิจแห่งนี้เพราะว่าอยู่ย่านเศรษฐกิจแห่งนี้นอกจากจะมีห้างสรรพสินค้าแล้วก็ยังมีตึกออฟฟิศมีอพาร์ตเมนต์มีตึกของลาของการให้เศร้าจะทุกท่านอยู่เบื้องซ้ายมือที่ท่านเห็นอยู่นี่แมนเป็นเขตของโครงการ WTC หรือว่า World Trade Center นั่นเองซึ่งว่าก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าเคยมารีวิวให้ทุกท่านได้เบิ่งแล้วเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของปากสั้นซึ่งว่าอยู่เบื้องซ้ายมือนี่ก็แมนโครงการของ WTC หรือว่า World Trade Center นั่นเองแต่ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าเคยได้มารีวิวให้ทุกท่านได้เบิ่งแล้วเทื่อหนึ่งเซนวาพาร์คซันและซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่และมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่อยู่ที่สันติดินนั่นเองทุกท่านส่วนว่าอยู่เบื้องขั้วมือนี่แมนเป็นโครงการของห้างสรรพสินค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์และนอกจากนั้นก็ยังจะมีอพาร์ตเมนต์ที่เพิ่นกำลังสร้างเกิดใหม่อย่างเลี่ยนติดเห็นได้ว่าเป็นงานเศรษฐกิจขนาดใหญ่อีกจุดหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทร์และตอนนี้เขาก็มาฮอดที่ถนนคู่เวียงอิตาเลียมหอยแล้วและอีกยังบ่พอทะได้เม็ดข้าพเจ้าก็จะต้องเดี่ยวเบื้องขวามือเพื่อว่าจะไปใส่ถนนที่ว่าตัดใส่หอหลักเมืองนั่นเองซึ่งว่าถ้าเขาไปอีกเส้นทางลักนั่นคือถนนด่านสร้างก็จะใส่เวลาดนเตอร์เพราะว่าติดไฟแดงฉะนั้นขอเลือกเส้นทางนี้เพื่อว่าเป็นการประหยัดเวลาในการขับขี่
ตอนนี้ข้าพเจ้าก็จะต้องเลี้ยวขวามือเพื่อว่ามาเป็นถนนเสียน้อยซึ่งเป็นถนนที่ระบายหรือว่าตัดใส่จุดไม้ปลายทางให้มันไวขึ้นนั่นเองของท่านแต่ก็ต้องระมัดระวังในการมาที่ถนนซอยเสียน้อยแห่งนี้เพราะว่ามีรถเข้าออกสวนกลับกันหามหอจุดนี้ก็เป็นถนนซ้ายขึ้นสนั่นต้องระมัดระวังอีกเช่นเคยหามเดียวซ้ายมือพอผิดการจราจรผิดกฎของการจราจรและตอนนี้เขาก็จะต้องเลี้ยวเบื้องซ้ายมือเพื่อว่าจะตัดอีกไปใส่เส้นทางที่ไปใกล้กับเสาหลังเมืองนั่นเองซึ่งเป็นการประหยัดเวลาในการขับขี่หลายแล้วตอนนี้เขาก็มหอชี้แยกเขาบอกสามารถที่จะเลี้ยวขวาได้มีแต่ไปซื้อกับเลี้ยวซ้ายเพราะว่าถนนเสนีเป็นถนนซ้ายขาลงนั่นเองถ้าซื้อไปเลยก็จะออกไปทางแกมของแล้วทุกท่านที่ท่านเห็นเป็นสูงๆงามๆอยู่นั่นอันนั้นแหละแมนเสาหลักเมืองซึ่งเพิ่นได้ก่อสร้างปักหลักให้เป็นเสาหลักเมืองของนครเวียงจันทน์จุดแห่งนี้เพียงแต่เดียวเห็นอยู่ณทางก็หูเลยว่าเป็นการออกแบบงามหลายทุกท่านข้าพเจ้าจะเดี่ยวขั้วมือและก็จะเข้าไปตีในเดินของหอหลักเมืองเองหอลักเมืองเวียงจันทน์สถานที่บ้านเพียววัดเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์เจ้าทุกท่านตอนนี้ข้าพเจ้าก็ได้มาฮอดที่เสาลักเมืองเป็นที่เหียบหอยแล้วซึ่งว่าเสาลักเมืองซึ่งเป็นเสาจุดใจกลางของนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งว่าจะเป็นในไรนั่นเฮาเขาไปเบิ่งน้ำกันอยู่ถึงแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นมาเปิดประตูแล้วข้าพเจ้าได้ขออนุญาตเข้าไปขอถ่ายคลิปเพื่อว่าให้ทุกท่านที่อยากมาเที่ยวมาชมเป็นการท่องเที่ยวนั่นเองทุกท่านมาเชิญเลยเจ้าทุกท่านประวัติการก่อสร้างหอลักเมืองเวียงจันทน์หอลักเมืองเวียงจันทน์สร้างขึ้นเพื่อเป็นบ่อนปกปักรักษาห้องห้อยมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ได้ค้นพบอยู่ในสถานที่แห่งนี้ซึ่งได้ค้นคว้าวิจัยโดยนักบุหานคดีแล้วว่าเป็นวัตถุประกอบเขาในพิธีการก่อตั้งและเสริมฉลองเสาหลักเมืองเวียงจันทน์ในสมัยก่อนตามหีดข้อประเพณีเก่าแก่บุหานของชนชาติลาวเฮาหีดหลักเมืองจำนวน473หลักแกะสลักเป็นหลายรูปหลายแบบจบงามและส่วนใหญ่พอกด้วยข้ามปิวซึ่งแสดงให้เห็นว่าค
นเล่าบูฮานได้ให้คุณค่าและความหมายสำคัญอันสูงส่งต่อวัตถุเหล่านั้นที่สำคัญแม้นมีศิลาจารึกแผ่นหนึ่งที่คนพบอยู่ในกลุ่มหินดังกล่าวที่ระบุเกิกย่ามกงกับมือวันจันทร์แห่ม10ค่ำเดือน3จศ901ปีกุลปีกัดไข่กงกับวันที่16กุมภาคศ1540ราชการของพระเจ้าโพธิสาราชพระบิดาของพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชกลุ่มหินนางเมืองเหล่านี้จัดวางไว้เป็น3กลุ่มห่างกันประมาณ 1.5 เมตรและหอรักเมืองที่สร้างขึ้นใหม่นี้แม่นกวมเอาหินเสมาทั้ง3กลุ่มนี้และถือเป็นจุดใจกลางทั้งนี้ก็เพื่อจะรักษาความหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ของจุดที่ต่างเดิมซึ่งบรรพบุรุษของพวกเฮาได้กำหนดเอาไว้เดี๋ยวว่าเพื่อปฏิบัติตามหีดข้องเก่าข้องเดิมที่มีมาแต่บูฮานพวกเฮาได้สร้างลักเมืองหนึ่งลักขึ้นใหม่ไว้เป็นหลักฐานซึ่งขนาดของเสาลักเมืองใหม่นี้เท่าหนึ่งว่าของประธานประเทศพอดแก้สลักหน่วยทอนไม้จันหอมตบแต่งหลวดลายศิลปะแบบลาวบูฮานด้วยแห้งวัดด้านใจจากเสาลักเสาดังเดิมของพระธาตุดวงเวียงจันทร์ซึ่งกล่าวกันว่าได้สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคพระเจ้าอาสุมหาราชลักเมืองอันนี้พอกล้วยคำปิวเป็นหูส่งกลมเหมือนลำเทียนส่วนเทิงเป็นหูสวยประลับหลวดลายอย่างปานีจบงามจอมสุดเป็นหูดอกบัวจูมยองอยู่บนแทนหูเอวขันและมีบัวหงายห้องหับปฏิสถานอยู่บนแทนกอปูด้วยหินแกรนิตเป็นหูสี่เหลี่ยมหย่อมุมแปลงเป็น3ฐานซึ่งหมายถึงมนุษย์โลกเทวโลกและนิพพานนรกซึ่งไม้จันหอมที่นำมาเป็นเสาหลักเมืองต้นนี้เป็นไม้ที่มีความพิเศษและมีความหมายที่สูงส่งเป็นไม้มงคลที่มีราศีสูงเด่นซึ่งมีถิ่นฐานกำเนิดอยู่บ้านหน้าดูเมืองมหาไซแขวงขมวนอันเป็นอาณาจักรสีโคตะบองบูฮานหอลักเมืองเวียงจันทร์นี่มีความหมายสำคัญซึ่งก่อนอื่นมดต้องเห็นว่า 1. การฝังลักบ้านหรือลักเมืองเพื่อเป็นนิมิตไม้ให้การก่อตั้งบ้านใหม่เมืองใหม่เป็นประเพณีอันหนึ่งของปัสสุลาวที่นับถือกันมาตั้งแต่บูฮานนาการจนมาถึงปัจจุบันนี้ความหมายความสำคัญของรักบ้านรักเมืองแม้นเพื่อความมั่นคงถาวรและอยู่เย็นเป็นสุขของบ้านเมืองนั่นเอง 2. เสารักเมืองเวียงจันทร์แห่งนี้ได้ยังยืนประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของศาสตร์ลาวเฮาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้472ปีหรือ20ปีก่อนที่เมืองเวียงจันทร์จะได้รับการสถาปนาให้เป็นนครหลวงของอาณาจักรล้านสร้างมันยังยืนถึงความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันความองอาจกล้าหาญของคนสมัยก่อนในการต่อสู้ปุกป้องปิตุภูมิและส่องแสงถึงความหุ่งเครื่องเหลืองๆของเวียงจันทร์ยุคอาณาจักรล้านสร้าง 3. การก่อสร้างหอลักเมืองขึ้นใหม่นี้ด้านหนึ่งเป็นการยังยืนแนวทางนโยบายอันถูกต้องของพรรคและรัฐบาลเฮาในการสืบทอดมุ่นเสื้ออดีงามของศาสตร์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของศาสตร์ก้าวหน้าและมหาชนอีกด้านหนึ่งก็เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์อันสำคัญกลายเป็นสัญลักษณ์ของนครหลวงเวียงจันทร์ยุคใหม่ยุคสมัยแห่งความเจริญศิวิไลซ์
และทันสมัยอยู่ภายใต้แสงสว่างแห่งการน้ำผ้าที่ปีศาสามารถของผักปัสสุนปฏิบัติเต้าเจ้าอันนั้นทุกท่านแมนขอความที่เพิ่นได้แก่สลักไว้อยู่ที่ขางของเสาหลักเมืองนั่นเองทุกท่านThank you.
เจ้าทุกท่านถือว่าเป็นบุญของข้าพเจ้าที่ว่าได้สามารถเข้าไปด้านในเพราะว่าตอนมาผู้ที่ติดสองเป็นติดเนาะฉะนั้นเป็นบุญเป็นวาสนาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่กี่หน่อยข้าพเจ้าได้มานกมาบ่ายมาสักการะบูชาเพิ่นอยู่ที่เสาหลักเมืองแห่งนี้ซึ่งว่าเป็นเสาหลักเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นจุดเสาแท้ๆอยู่ที่จุดนี้คือว่าเป็นจุดใจกลางแท้ๆของนครหลวงเวียงจันทน์และเป็นบ่อนที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทน์หรือของประเทศลาวก็ว่าได้ฉะนั้นถ้าหากท่านเดินทางมาที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านก็บ่ควรพลาดที่จะต้องได้มานกมาไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวท่านเองนั่นน่ะเนาะเจ้าทุกท่านมาฮอดวินาทีนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจน้ำทุกท่านที่ให้โอกาสในการข้าพเจ้าได้ถ่ายคลิปและก็ท่านได้เบิ่งคลิปของข้าพเจ้าซึ่งว่าเป็นคลิปในเรื่องสังสรรค์ท่องเที่ยวประเทศลาวการสังสรรค์พัฒนาขอขอบใจที่ท่านติดตามมาตลอดสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี